ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิเจอกันอีกแล้วเห็นหน้าจะยิ่งสักพร้อมกับเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้านะคุณผู้ชมวันนี้จะยิ่งสักมีเมนูมาฝากคุณผู้ชมนะครับหมูทอดลาบสไปซี่อาจารย์ยิ่งสักวอร์มเตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนี่คือข้าวเหนียวเป็นข้าวสารนะคุณผู้ชมใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยให้มันมีกลิ่นหอมใส่ข่าไป4ซ้า5แว่นใส่ลงไปเสร็จแล้วก็มีตะไคร้สักต้นหนึ่งคั่วไปคุณผู้ชมเห็นไหมไปเรื่อยๆเห็นไหมคุณผู้ชมค่อยๆคนไปเรื่อยๆจะต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่านี่เตาเนี่ย1,000 วัตต์นะคุณผู้ชมร้อนแรงร้อนเร็วค่ะไม่ได้ขายคุณผู้ชมแถมฟรีแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูแล้วกันว่าทำยังไงคุณผู้ชมจะได้เตาฟรีฟรีต้องชมตำรับนี้จนจบและฟังท้ายรายการนะคุณผู้ชมครับเอาละเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจัดการเลือกเอาเฉพาะเมล็ดข้าวที่เราคั่วเสร็จแล้วมาปั่นให้เป็นข้าวคั่วนะครับเราจะทำข้าวคั่วที่เรียกว่าผงปรุงลาบสำเร็จรูปได้ด้วยตัวคุณผู้ชมเองนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ใบนี้โถปั่นโลคัพซึ่งมีความจุ300มิลลิลิตรคุณผู้ชมครับวางไว้ตรงนี้เสร็จแล้วก็เทข้าวที่เราคั่วไว้ลงไปใส่ลงไปข้าวคั่วใหม่ๆเนี่ยหอมเหลือเกินคุณผู้ชมไปซื้อที่ไหนก็ไม่มีทางได้กลิ่นหอมของเครื่องปรุงลาบที่หอมเท่านี้อีกแล้วพริกขี้หนูแห้งที่เราจัดการคั่วซะหน่อยๆเกลือป่นใส่ลงไปหน่อยนึงแน่นอนต้องแบบหวานหน่อยๆก็ต้องน้ำตาลทรายอันนี้เป็นมะนาวผงคุณผู้ชมไปซื้อมาเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จัดการปิดฝาซะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็วางไปบนเครื่องนะคุณผู้ชมนะปึ๊บลงล็อกแล้วก็กดลงไปหน่อยเดียวแล้วคุณผู้ชมก็บิด2สปีดเราใช้แค่สปีดแรกก่อนสปีดที่2เว้ยสีสันคุณผู้ชมแต่ถ้าวันนี้คุณผู้ชมคิดว่าฉันจะเอามาโรยอาหารเรามีฝาแบบนี้คุณผู้ชมมีรูหยาบแล้วก็รูละเอียดปิดลงไปคุณผู้ชมเราสามารถจะใช้ตัวฝานี้เป็นที่สำหรับเขย่าแล้วก็โรยได้เลยนะคุณผู้ชมโอ้โหแอ๊ะชูแอ๊ะชูแอ๊ะชูโอ้ยฉุนมากคุณผู้ชมเดี๋ยวมาทำหมูลาบกันนะตอนนี้เครื่องเดิมคุณผู้ชมแต่หยิบอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นที่มาพร้อมกันนั่นก็คือโถปั่นช็อปเปอร์นี่เราจะตักหมูใส่ลงไปเสร็จแล้วก็กดลงไปแล้วก็ล็อกคุณผู้ชมหมุนนิดเดียวเห็นไหมคุณผู้ชมมันจะลงล็อกของมันเลยปุ๊บเห็นไหมแล้วก็กดง่ายมากเสร็จแล้วก็เริ่มบดเลยนะจำไว้เลยครับคุณผู้ชมครับบดปั่นสับสกัดเดนป้าเครื่องเดียวเอาอยู่ครับเดียคุณผู้ชมหมูละเอียดเลยบดหมูเสร็จเรียบร้อยอุ้ยหมูละเอียดคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหอมแดงซอยใส่ลงไปใส่ต้นหอมซอยอันนี้เป็นผักชีใบยาวบางคนก็เรียกผักชีใบเลื่อยเสร็จแล้วก็จัดการขยำซะให้เข้ากันอุ้ยคุณผู้ชมหมูละเอียดมากเลยเนี่ยดูสิเห็นมั้ยเสร็จแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมๆเห็นมั้ยคุณผู้ชมแบบเนี้ยง่ายเนาะเอาละอุ่นน้ำมันไว้จนร้อนทดลองสักลูกหนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมว่าเป็นยังไงบ้างโอ้นั่นไงร้อนได้ที่ก็หย่อนลงไปคุณผู้ชมอุ้ยน่ารับประทานเดี๋ยวจัดลงจานและอย่าลืมล่ะผงปรุงลาบของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม
ลาบหมูทอดสไปซี่แต่ตอนนี้เป็นหมูทอดยังขาดความเป็นลาบและสไปซี่เพราะมันอยู่ในกระปุกนี้ของเราใช่แบบนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมคุณผู้ชมความเป็นลาบพร้อมที่จะรับประทานอย่าลืมนะทานผักเยอะๆดีต่อสุขภาพนะครับอยากชวนคุณผู้ชมมาสนุกกับการทำครัวด้วยเครื่องปั่นเด่นป้าพลังสูงกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จังเลยครับเพราะจะทำให้งานครัวของคุณผู้ชมเป็นเรื่องง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากทีเดียวครับทำเมนูได้หลากหลายจบในเครื่องเดียวครับโปรโมชั่นส่งท้ายปีเด่นป้าลดหนักจัดแหลกเลยคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการกินได้ก็กินอยู่100ท่านแรกนะครับซื้อชุดเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้า1ชุดจากราคาเดิม 3,280 บาทลดเหลือเพียง 1,790 บาทเท่านั้นนะครับยังไม่พอรับฟรีแก้วมัคทูโกอีก4ใบมูลค่า200บาทและเตาไฟฟ้า 1,000 วัตต์อีก1เครื่องมูลค่า 1,290 บาทนะครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้ถึง31ธันวาคม2561นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมหมายเลข020263344ย้ำนะครับ020263344ครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้สวัสดีครับเราเป็นพี่น้องฝาแฝดกันไม่ไม่สิอาจารย์ทอดห่างกันมาแค่นาทีเดียวไม่อาจารย์ไม่เอาฉันอย่าทำร้ายหนูอย่างนี้นะคะทำไมนะคะคนนั้นแบบนี้ก็บอกลิลลี่ลอกเลียนแบบหน้าฉันเอากระทะตบหน้าหนูดีกว่าอาจารย์ขาเอากระทะตบหน้าหนูดีกว่าค่ะดูสิกระดูกผมเธอยังเลียนแบบฉันเลยอ่ะอันนี้อะไรอาจารย์รู้เหรอเธอก็เก่งกว่าฉันไงโอ๊ยนางเอาฉันมาฆ่ากลางอากาศนะเนี่ยของคู่อย่าทอดเลยค่ะเดี๋ยวเอาหมูไปเจียวไข่ดีกว่าไหมคะเสียดายหมูค่ะอยู่เฉยหนูขอฝากจุดนี้ค่ะอร่อยแค่ไม่ถึง1นาทีแต่เราต้องสูญเสียเวลาและเงินทองตอนฟอกไตไม่คุ้มกันเลยค่ะ